ครับสวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับกับไทย BPM นะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันนะครับหลังจากที่เราได้คุยเรื่องของการพัฒนากระบวนการแบบง่ายๆนะครับในการที่เราจะทำให้กระบวนการดีขึ้นนะครับคราวนี้เราจะเฉพาะเจาะจงลงไปนะครับว่ากระบวนการที่เพื่อนๆสนใจที่จะเอาแนวคิด Lean Six Sigma ไปประยุกต์ใช้นะครับจะมีกระบวนการอะไรนะครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสในการไปพัฒนาอะไรได้บ้างนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะขออนุญาตนะครับยกกระบวนการเกี่ยวกับประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยนะครับมีเพื่อนๆนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่าอยากจะเห็นภาพนะครับตัวอย่างของการที่จะเอา Lean Six Sigma ไปใช้กับกระบวนการนะครับทางด้านประกันชีวิตประกันวินาศภัยบ้างสามารถที่จะเอาไปใช้กระบวนการไหนและจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่ากระบวนการนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็มีความน่าสนใจจุดไหนบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่ากระบวนการของบริษัทประกันชีวิตนะครับมีกระบวนการหลักๆอยู่3กระบวนการด้วยกันนะครับโดยทั่วๆไปแล้วนะครับเวลาที่เรานะครับเป็นลูกค้าของบริษัทประกันชีวิตเนี่ยนะครับเรามักจะคุ้นเคยกับกระบวนการแรกนะก็คือเรื่องของกระบวนการพิจารณาการรับประกันนะครับเวลาที่เพื่อนๆนะครับเขียนใบสมัครนะครับเข้าไปแล้วนะครับบริษัทประกันจะทำการประเมินนะครับความเสี่ยงเพื่อที่จะรับประกันว่าความเสี่ยงของเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าตามกฎเกณฑ์นะครับของบริษัทประกันแห่งนั้นๆได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการที่1 นะครับสมมตินะครับว่าเรามีการขายนะครับเข้ามา100รายใช่ไหมครับสมมติว่ามีฝ่ายขายนะครับหาลูกค้าเข้ามา100รายนะครับอาจจะถูกอนุมัติเป็นตัวกรมธรรม์สมมตินะครับโดยตัวเลขสมมติของผมนะครับสมมติว่านะครับบริษัทประกันเนี่ยนะครับรับประกันอยู่ที่ 30% นะครับของการที่สมัครเข้าไป100รายสังเกตนะครับว่าทำไมอัตราการอนุมัติเนี่ยไม่ได้สูงเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากนะครับฝ่ายขายหาลูกค้ามา100คนนะครับแต่สามารถอนุมัติได้เพียงแค่30คนอาจจะติดขัดเรื่องของประวัติสุขภาพนะครับหรือว่าไม่ได้เข้ากฎเกณฑ์ของทางบริษัทประกันเนี่ยนะครับอีก 70% เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรับประกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเห็นภาพไหมครับว่า70นะครับ 70% ที่ไม่สามารถรับประกันได้เนี่ยเราได้ลงแรงนะครับลงทุนเรื่องของการไปหาลูกค้ามาหรือยังครับเราลงทุนไปแล้วนะครับเราได้ไปคุยกับลูกค้าลูกค้าเสียสละเวลาอันมีค่าของลูกค้าเนี่ยทำการกรอกใบสมัครเข้ามานะครับแต่ 70% ที่เราไม่สามารถที่จะรับประกันได้นั่นแสดงว่านะครับถ้าหากเรานะครับเข้าใจนะครับเรื่องของกฎเกณฑ์นะครับแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงได้มากขึ้นนะครับก็อาจจะทำให้อัตราการอนุมัติกรมธรรม์เนี่ยสูงขึ้นเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดแรกเลยก็คือทำอย่างไรให้อัตราการอนุมัติกรมธรรม์เนี่ยสูงกว่าในปัจจุบันนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับเป็นปัญหาที่ตอบลำบากไม่สามารถที่จะตอบได้แบบทันทีทันใดเพราะว่ามันประกอบไปด้วยหลายๆปัจจัยใช่ไหมครับเราสามารถที่จะประยุกต์นะครับแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของ Six Sigma เนี่ยที่มีเขาเรียกว่า Roadmap ในการคิดวิเคราะห์นะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างแต่ละสาเหตุนะครับส่งผลมากน้อยในระดับใดนะครับต่ออัตราการอนุมัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าเพียงแค่กระบวนการแรกเราก็เห็นโอกาสแล้วในการที่จะประยุกต์เรื่องของ Six Sigma เข้าไปนะครับกฎเกณฑ์บางครั้งเนี่ยนะครับหากเรานำไปประกอบนะครับว่าหากเราพบว่าลูกค้านะครับที่บอกว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพแล้วเราลองไปหา
ข้อมูลเพิ่มเติมสิครับสถิติเพิ่มเติมสิครับว่าใน70เนี่ยนะครับอาจจะมีลูกค้าอีกประมาณสัก 20% นะครับที่เขาเรียกว่ามาร์จินอลก็ได้คือเป็นลูกค้าที่อาจจะไม่ได้เข้าเกณฑ์แต่จริงๆเป็นลูกค้าที่เรียกว่าสามารถที่จะรับประกันได้นะครับอาจจะหาเงื่อนไขอื่นๆนะครับโดยการศึกษาปัจจัยต่างๆในการที่เอามาประเมินเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยให้มันละเอียดมากขึ้นนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเราก็อาจจะทำให้ loss นะครับที่เกิดจากกระบวนการในการที่จะพิจารณาเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่1 นะครับของ underwriting นะครับสามารถที่จะใช้ Six Sigma เข้าไปได้นะแต่ว่าใช้อย่างไรนะอันนี้เนี่ยขอเป็นคลิปถัดไปก็แล้วกันวันนี้เราจะมาเปิดหัวข้อนะครับว่ากระบวนการภาพรวมเนี่ยโอกาสของเรามีอะไรบ้างส่วนในคลิปถัดไปเราจะเอาไปประยุกต์ทีละเรื่องนะครับกระบวนการถัดไปกระบวนการที่2ก็คืองานที่เรียกว่า Policy Owner Service นะครับก็คืองานโพสต์เป็นงานบริการผู้ถือกรมธรรม์หลังจากที่ท่านได้เป็นลูกค้าของบริษัทประกันแล้วใช่ไหมครับเราจะเรียกว่าผู้ถือกรมธรรม์ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านอาจจะมีธุรกรรมเกิดขึ้นนะครับเช่นอยากขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะครับขอเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับขอเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวกรมธรรม์ตัวนี้นะครับจะมีงานที่อยู่ในงานโพสต์ประมาณ40กว่าชนิดด้วยกันนะครับหากเราไปมองงานโพสต์ดีๆแล้วเนี่ยนะครับประเด็นปัญหาของงานโพสต์โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของตัว Turn Around Time นะครับเรื่องของตัว Turn Around Time คือเวลาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเข้าไปแล้วเนี่ยทำไมถึงเกิดความล่าช้าใช้เวลามากกว่า10วันในการดำเนินการนะครับก็เกิดจากการที่กระบวนการของเราเนี่ยยังประกอบไปด้วยความสูญเปล่าอยู่ในกระบวนการนั่นเองแต่เราก็ยังไม่ทราบนะครับว่าไอ้ความสูญเปล่าเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดใดบ้างมีหัวข้ออะไรบ้างนะครับปัญหาที่2ของงานโพสต์ก็คือเรื่องของ productivity นะ productivity หลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เรามีชนิดของงานที่หลากหลายใช่ไหมครับงานโพสต์เนี่ยมี40กว่าชนิดใช่ไหมครับแล้วทีนี้พอมีชนิดงานที่มันหลากหลายเวลาเรากำหนดเป้าหมาย productivity เนี่ยกำหนดได้ยากมากนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะใช้จำนวนเคสมาเปรียบเทียบกันตรงๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเซอร์วิสมีความหลากหลายนะครับโอกาสที่ท่านจะเอาจำนวนเคสนะครับที่พนักงานทำเสร็จเอามาเปรียบเทียบกันแล้วทำให้พนักงานเกิดความยุติธรรมเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าบางงานเนี่ยเป็นงานที่ง่ายแต่บางงานเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะสูงเป็นงานที่ยากแล้วก็ซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่ใช้จำนวนเคสมาเปรียบเทียบกันตรงๆได้นะครับเราสามารถที่ใช้เรื่องของ Lean นะครับไปแก้ปัญหาเรื่องของ Turnaround Time แล้วก็เรื่องของ Productivity ได้นะสำหรับกระบวนการที่2ก็คืองานโพสต์นะส่วนรายละเอียดจะวิเคราะห์อย่างไรบ้างเรารอดูในคลิปถัดไปจะเป็นการวิเคราะห์แบบเชิงลึกเลยนะกระบวนการที่3นะครับก็คือกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องของสินไหมนะโดยปกติแล้วงานสินไหมเนี่ยเพื่อนๆนะครับเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยแอดมิดในโรงพยาบาลนะครับก็คือเป็นผู้ป่วยใน IPD เนี่ยเพื่อนๆก็อยากจะเรียกว่าไม่อยากจะเสียค่าใช้จ่ายนะครับออกไปก่อนแล้วก็เอาใบเสร็จมาเบิกถูกไหมครับเพื่อนๆอยากจะให้ทางบริษัทประกันเนี่ยประสานงานนะครับกับทางโรงพยาบาลถูกไหมครับแล้วก็เวลาออกจากโรงพยาบาลก็ไม่อยากจะมีค่าใช้จ่ายเหล่านั้นถูกไหมครับนี่คือเป้าหมายใช่ไหมไม่งั้นเราจะซื้อประกันไปทำไมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการที่เป็นความท้าทายของบริษัทประกันชีวิตก็คือทำอย่างไรที่กระบวนการพิจารณาสินไหมจะรวดเร็วแล้วก็แม่นยำด้วยนะประเด็นที่1ก็คือต้องรวดเร็วก็คือเรื่องของตัว Turnaround Time รวดเร็วขนาดไหนล่ะรวดเร็วขนาดที่ว่าถ้าท่านเป็นคนไข้ท่านอยากจะให้มันเร็วขนาดไหนก็คือเร็วเท่านั้นแหละนะลองมองภาพกลับกันนะเวลาเราเป็นพนักงานเราบอกว่า 2-3 วันก็รอไปสักหน่อยใช่ไหมแต่ลองมองภาพว่าถ้าเราเป็นคนไข้คนนั้นล่ะนะเราจะใช้เวลา 2-3 วันในการรอเนี่ยเรารอไหวหรือไม่นะคิดถึงหัวอกหัวใจของลูกค้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของตัว Turnaround Time เนี่ยนะครับ
เป็นประเด็นปัญหาหลักๆเลยของงานสินไหมถัดมานะครับในมุมของ business ก็คือเรื่องของความแม่นยำนะหากเรานะครับมีกระบวนการในการพิจารณาสินไหมที่รวดเร็วนะครับสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าเร็วแล้วแล้วก็ต้องแม่นยำด้วยถ้าไม่แม่นยำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดเคลม loss ratio ที่สูงนะครับเพื่อนๆลองไปเปรียบเทียบสิครับว่าเคลม loss ratio ของบริษัทท่านเนี่ยนะครับหากเทียบในตลาดอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะเอาไปเบนช์ประมาณกับคนอื่นเลยว่าเคลม loss ratio อยู่ที่ 60-70% หรือไม่นะหรือว่าถ้าสูงกว่าตลาดเขาเนี่ยท่านก็ต้องไปพิจารณาแล้วนะครับว่าขายตัว product คล้ายๆกับคนอื่นเขาใช่ไหมครับแต่ทำไมมี loss มากกว่าคนอื่นเขากระบวนการในการพิจารณาของท่านเนี่ยมีขั้นตอนอะไรที่ละหลวมหรือเกิดความไม่แม่นยำหรือไม่บางครั้งเนี่ยความคุ้มครองบางอย่างไม่ควรจะคุ้มครองนะครับเพราะว่าไม่ได้เข้ากฎเกณฑ์แต่ดันคุ้มครองไปนะครับหรือบางความคุ้มครองควรจะคุ้มครองแต่ปฏิเสธลูกค้าไปก็เกิดการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นเสียเวลาเสียเงินเสียทองในการมาแก้คดีกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความแม่นยำในการพิจารณาสินไหมเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญมากๆนะครับสิ่งที่จะนำมาประยุกต์กับกระบวนการสินไหมอันดับแรกถ้าเป็นเรื่องของตัวเทอร์โรไทม์นะครับลีนก็สามารถที่จะนำมาคิดวิเคราะห์กระบวนการได้ว่าเวสอยู่ตรงไหนคอขวดอยู่บริเวณไหนทำอย่างไรที่จะทำให้ความเร็วนะครับของการพิจารณาเนี่ยเร็วมากขึ้นตามที่ลูกค้าปรารถนานะครับส่วนเรื่องของคุณภาพในการตัดสินใจไม่อนุมัติมากจนเกินไปไม่อนุมัติน้อยจนเกินไปอนุมัติมากไปบริษัทประกันก็มีต้นทุนสูงอนุมัติน้อยเกินไปลูกค้าก็ฟ้องร้องบริษัทประกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการพิจารณาจะต้องแม่นยำแล้วก็เที่ยงตรงท่านสามารถที่จะใช้นะครับซิกมาในการที่จะมัดพัฒนาคุณภาพในการพิจารณาเกี่ยวเรื่องของสินไหมได้ทั้งรวดเร็วแล้วก็ทั้งแม่นยำนะครับสามารถที่จะใช้เรื่องของซิกมามาวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพิจารณาสินไหมนะครับกฎเกณฑ์แบบนี้นะครับแล้วก็ลูกค้ามีอาการลักษณะนี้นะครับเราสามารถที่จะอนุมัติได้หรือไม่เราสามารถที่ใช้กฎเกณฑ์นะครับใช้ออโตเมติกนะครับในการมาตัดสินใจช่วยเหลือมนุษย์ได้หรือไม่นะครับถ้าได้ก็แสดงว่าเวิร์กโหลดของพนักงานก็จะลดลงนะครับก็จะเหลือเฉพาะงานที่จำเป็นงานที่สลับซับซ้อนจริงให้คนที่มีความชำนาญสูงทำนะครับหากท่านไม่มีตัวระบบอัตโนมัติมาสกรีนงานออกไปนะครับสำหรับงานง่ายๆงานทุกอย่างก็จะไปที่พนักงานทั้งหมดนะครับแล้วก็จะทำให้ workload ของพนักงานสูงพอ workload สูงพนักงานเองมีจำนวนเคสเยอะก็จะมีความละเอียดละออในการตรวจสอบเคสได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการหลุดในการผิดพลาดก็มีสูงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เห็นภาพไหมครับว่าเพียงแค่กระบวนการของบริษัทประกันชีวิตที่เราเห็นภาพนะครับเราก็เห็นโอกาสเต็มไปหมดแล้วนะครับอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างมาอันนี้ยังไม่ครบเลยนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ผมเรียกว่า 5% นะครับของชีวิตที่ผมเนี่ยได้ประสบมาเท่านั้นเองนะครับมีอีกตั้ง 95% ที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับแต่เนี่ยจะเป็นปัญหาหลักๆที่บริษัทประกันชีวิตมักประสบพบเจอนะครับทำให้เรื่องของความพึงพอใจของลูกค้านะครับได้รับความกระทบกระเทือนเลยสำหรับ3กระบวนการนี้หรือทำให้ financial performance ของบริษัทประกันชีวิตเนี่ยกระทบกระเทือนเช่นกันหากท่านดูแลกระบวนการเหล่านี้ไม่ดีงานโพสต์นะครับถ้า productivity ต่ำTurnaround ค่อนข้างยาวนะครับลูกค้าก็ไม่พึงพอใจ productivity ต่ำก็ทำให้ต้นทุนในการดำเนินเคสนั้นๆสูงนะครับเพราะว่าจำนวนเคสจำนวนวอลลุ่มก็เยอะนะถ้าท่านนะครับมี productivity ที่ต่ำเพราะว่ามีเวสเต็มกระบวนการไปหมดเนี่ยก็จะทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานสูงเป็นเงาตามตัวไปด้วย underwriting นะครับหากท่านอนุมัติไม่แม่นยำนะครับมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดจนเกินไปหรือว่ากฎเกณฑ์ที่ละหลวมจนเกินไปนะครับก็จะทำให้เกิดปัญหาในอนาคต underwrite ถ้ากฎเกณฑ์เข้มงวดเกินไปท่านก็ได้ลูกค้าจำนวนน้อยก็กระทบกับเรื่องรายได้รายรับของทางบริษัทประกันชีวิตถูกไหมครับหากท่านมีกฎเกณฑ์ที่ละหลวมเกินไปก็จะไปเกิดปัญหาที่สินไหมในอนาคตเช่นกันไปเอาลูกค้าที่ประวัติไม่ดี
เข้ามาละล้วมในการพิจารณาอันเดอร์ไลท์ใช่ไหมครับปัญหาก็จะไปเกิดขึ้นในอนาคตที่สินไหมเป็นกระบวนการถัดไปเห็นภาพไหมครับว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยหากท่านทำ process improvement ท่านทำเพียงแค่จุดเดียวเป็นยังไงครับบริษัทประกันเนี่ยเวลาที่อยากจะได้ตัวเลขทางการเงินดีๆใช่ไหมครับอยากจะได้ความพึงพอใจของลูกค้าท่านเนี่ยทำเพียงแค่จุดเดียวมันเพียงพอไหมครับกระบวนการของประกันเนี่ยมีเป็นร้อยกระบวนการแล้วท่านเนี่ยทำเพียงแค่ไม่กี่กระบวนการนะครับท่านคิดว่าลูกค้าเนี่ยจะพึงพอใจหรือไม่ครับแล้วทุกวันนี้ท่านเข้าใจหรือไม่ครับว่ากระบวนการไหนที่เป็นตัว key process กระทบเรื่องของ financial performance ท่านทราบไหมครับถ้าวันนี้ท่านยังไม่ทราบท่านควรจะศึกษาได้แล้วนะครับโดยใช้ Lean Six Sigma นี่แหละในการที่จะเข้าไปศึกษาแล้วก็ identify นะครับเรื่องของปัญหาที่อยู่ในกระบวนการหาสาเหตุแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขซะนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะทำให้บริษัทประกันชีวิตเนี่ยมี performance ที่ดีนะพอมี performance ที่ดีก็จะมีเงินเนี่ยเพียงพอในการมาจ่ายสินไหมในอนาคตนะครับไม่เกิดภาวะทางการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับผมก็ได้สรุปนะครับปัญหาของที่ผมได้พบเห็นในกระบวนการของบริษัทประกันชีวิตนะครับส่วนบริษัทประกันวินาศภัยเนี่ยนะครับผมขอเสริมเพิ่มเติมก็แล้วกันนะกระบวนการแทบจะเรียกว่าคล้ายๆกันแต่ต่างกันในรายละเอียดนะครับของบริษัทประกันวินาศภัยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นสัญญาปีต่อปีใช่ไหมครับก็คือซื้อปีนี้พอปีหน้าก็ต่อประกันกันใหม่ประเมินกันใหม่ว่าราคาเบี้ยจะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าอยู่กับบริษัทวินาศภัยค่อนข้างสั้นนะปีหน้าไม่รู้ว่าลูกค้าจะอยู่ต่อหรือไม่นะครับเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์รีนิวัลนะครับก็คืออัตราการต่ออายุกรมธรรม์เนี่ยนะครับเป็นปัญหาหลักนะครับของบริษัทประกันวินาศภัยนะปีนี้เขาอยู่กับเราแต่ปีหน้าทำไมเขาไม่อยู่กับเราแล้วนะครับมันน่าค้นหาไหมครับหาลูกค้ามา100คนแล้วปีหน้าเหลืออยู่เพียงแค่30คนมันน่าคิดไหมครับว่า70คนหายไปไหนน่าคิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการของบริษัทประกันวินาศภัยเนี่ยเรื่องของอัตราการยั่งยืนกรมธรรม์เนี่ยเป็นปัญหาหลักเลยนะหากท่านจะต้องหาลูกค้าทุกๆปีทุกๆปีนะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยทยอยออกไปแล้วท่านก็ต้องหาเข้ามาใหม่ทุกปีเหนื่อยไหมครับถ้าเทียบกับบริษัทประกันชีวิตเนี่ยสัญญาหลายปีนะครับ10ปีบ้าง15ปีบ้าง20ปีบ้างลูกค้าถือกรมธรรม์ค่อนข้างยาวนะเพราะฉะนั้นบริษัทประกันชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่ามีความมั่นคงในระยะยาวพอสมควรเกี่ยวเรื่องของรายรับที่เข้ามาเพราะว่าลูกค้าก็จะจ่ายเงินเข้ามาทุกๆปีแต่ประกันวินาศภัยเรื่องของอัตราการต่ออายุนะครับเป็นประเด็นปัญหาหลักเลยนะครับทำอย่างไรที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเขาอยากจะใช้บริการกับเราในปีถัดไปนะท่านบริการเขาเป็นอย่างไรหลังจากที่ลูกค้าเขาเข้ามาเป็นลูกค้าเรานะเขารู้สึกอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องอัตราเบี้ยของเราเกี่ยวกับบริการหลังการขายของเรานะครับปีหน้าถ้าเขาพึงพอใจในหลายๆมิติเขาก็จะอยู่กับเรานะต่อให้มีคนไปชักชวนให้ไปยี่ห้ออื่นแต่ถ้าบริการของท่านดีใช่ไหมเบี้ยกรมธรรม์สมเหตุสมผลผมไม่ได้บอกว่าถูกนะแต่เรียกว่าสมเหตุสมผลเนี่ยท่านคิดว่าเขาจะไปจากเราไหมนะแล้วก็ปัจจัยอะไรที่เขาไปจากเราหากวันนี้ท่านยังไม่ทราบท่านต้องทราบได้แล้วครับเพราะว่าประกันวินาศภัยเนี่ยมีความเสี่ยงเกี่ยวเรื่องนี้สูงมากนะส่วนขั้นตอนในการพิจารณา underwriting ของวินาศภัยอาจจะไม่ได้ซับซ้อนเหมือนของประกันชีวิตนะครับปกติแล้วนะครับตัวอัตราการอนุมัติเนี่ยนะของประกันวินาศภัยเขาเรียกว่าสัดส่วนในการ accept นะครับสูงค่อนข้างสูงกว่าประกันชีวิตนะอาจจะตัวเลขอาจจะสลับกันด้วยซ้ำนะถ้าเป็นของประกันวินาศภัยเนี่ยอาจจะอนุมัติ70แล้วก็ reject 30ด้วยซ้ำหรืออาจจะน้อยกว่า 30% อันนี้เป็นตัวเลขสมมุตินะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรื่องของความเสี่ยงนะเรื่องของความเสี่ยงที่ลูกค้าสมัครเข้ามาวิธีการสกรีนของความเสี่ยงเนี่ยมันแตกต่างกันการประกันชีวิตคนกับการประกันทรัพย์สินนะครับมันสามารถที่จะใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ต่างกันคนเวลาที่สุขภาพไม่ดีมองภายนอกมองไม่ออกโรงงานนะ
ที่มีความเสี่ยงเรื่องของอัคคีภัยเพียงแค่เราตรวจสอบเรื่องของระบบอัคคีภัยเราก็ทราบได้แล้วว่าโรงงานแห่งนี้ทั้งการออกแบบโรงงานนะครับทั้งเรื่องของการออกแบบระบบดับเพลิงเนี่ยมีความเสี่ยงสูงหรือไม่นะครับอันนี้มันสามารถตรวจสอบได้มีกฎเกณฑ์ชัดเจนมีวิธีการตรวจสอบชัดเจนสามารถวิชวลไลซ์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงในการประเมินอันเดอร์ไลท์ของวินาศภัยเนี่ยจะไม่เหมือนกับประกันชีวิตนะถัดมางานโพสต์อย่างที่บอกครับประกันวินาศภัยเนี่ยเป็นสัญญาปีต่อปีการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ระหว่างปีมีจำนวนน้อยมากนะสมมตินะครับท่านต้องการเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนชื่อระหว่างปีนะครับหลายๆครั้งเนี่ยท่านก็มักจะไปแจ้งในปีถัดไปก็แล้วกันถ้าปีถัดไปท่านต่อกรมธรรม์ใช่ไหมครับท่านก็แจ้งใหม่ขอเปลี่ยนชื่อนะเป็นจากกอไก่เป็นขอไข่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยงานโพสต์ของวินาศภัยเนี่ยจึงไม่ได้เยอะมากนะงานโพสต์ของวินาศภัยไม่ได้เยอะมากการแก้ไขกรมธรรม์ของวินาศภัยไม่ได้เยอะมากนะถัดมานะครับตัวประเด็นหลักของวินาศภัยเนี่ยผมว่าพระเอกเขาน่าจะอยู่ที่งานสินไหมมากกว่านะครับงานสินไหมของวินาศภัยเนี่ยนะครับเรียกว่าเวลาที่เกิดเหตุขึ้นมานะครับความเสียหายเกิดขึ้นนะครับมูลค่าสูงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎเกณฑ์ในการพิจารณานะครับในเรื่องของวินาศภัยในการเก็บข้อมูลเพื่อพิจารณาประกอบในการอนุมัติสินไหมเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณาจำนวนมากจำนวนที่เพียงพอนะพอต้องการข้อมูลจำนวนมากกระบวนการเป็นไงครับก็จะเกิดความล่าช้าเพราะว่าต้องไปเก็บหลายแหล่งใช่ไหมครับทีนี้ตรงนี้แหละครับเป็นความท้าทายว่างานสินไหมของวินาศภัยเองก็จะมีเรื่องของความล่าช้านะครับในการอนุมัติเช่นกันหรือมีปัญหาเรื่องของความแม่นยำในการพิจารณาเช่นกันนะวิธีการประเมินก็ลองไปเปรียบเทียบกันในตลาดดูเคลม loss ratio ของท่านสูงกว่าตลาดเยอะไหมหรือว่าต่ำกว่าตลาดนะครับถ้าต่ำกว่าตลาดมากๆท่านอาจจะมองว่าดีแต่ท่านลองไปดูสถิติที่ลูกค้ามาฟ้องร้องบริษัทอาจจะจำนวนเยอะก็ได้หากท่านมีเคลมลอสเรโชที่น้อยนั่นหมายความว่าท่านอาจจะมีจำนวนลูกค้าที่ไม่พอใจผลการพิจารณาสินไหมของท่านจำนวนมากก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับท่านจะต้องพิจารณาประกอบกันด้วยนะครับสามารถที่จะนำ Lean Six Sigma ไปประยุกต์ใช้ได้นะทีนี้คำถามถัดไปก็คือประยุกต์ยังไงล่ะใช่ไหมวันนี้เนี่ยเราจบเพียงแค่มีโอกาสอะไรบ้างนะครับส่วนคลิปถัดไปเนี่ยเราจะมาพูดว่าโอกาสแต่ละตัวถ้าเราจะหยิบไปทำโครงการแล้วนะครับจะสามารถเอาไปประยุกต์ยังไงได้บ้างนะครับหากเพื่อนๆ เนี่ยอยากจะดูคลิปถัดไปเนี่ยผมก็อยากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้จำนวนเยอะๆนะครับแล้วก็เขียนเข้ามาว่าอยากให้เอาปัญหาอะไรไปลองคิดวิเคราะห์เป็นโครงการ Lean Six Sigma ดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับผมก็อธิบายมานานแล้วนะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ